แม่ลิตาพ่อก่อนแปลงโฉมลูกชายแต่งชุดไทยต้อนรับวันสงกรานต์ปีแรกเพิ่งจะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงหมาดๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณแม่คนสวยศิริต้าเจนเซนกับคุณพ่อกรณรงค์เดชที่ล่าสุดศิริต้าได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกคือน้องกวินเด็กชายกวินอัศวินเจนเซนณรงค์เดชและล่าสุดในอินสตาแกรมของแม่ลิต้าก็ได้โพสต์ภาพของลูกชายที่ใส่ชุดไทยเนื่องในวันสงกรานต์พร้อมทั้งโพสต์ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าสงกรานต์ปีแรกของผมครับผมใส่ชุดไทยมารอเลยครับขอให้พี่ลุงป้าน้าอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีความสุขในวันสงกรานต์นี้นะครับเรียกได้ว่าน่ารักสุดๆทั้งครอบครัวเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ